ฮอตสุดๆเลยนะคะตอนนี้ต้องยกให้คู่น้าหลานแน็กชาลีแล้วก็น้องอาเธอร์ค่ะที่ล่าสุดหนุ่มแน็กเนี่ยขอออกงานเดียวพร้อมกับประกาศเรื่องที่ทำเอาแฟนคลับใจหายนะคะเพราะว่าจะงดรับงานรีวิวแล้วเพราะว่าอยากจะเลือกสินค้าที่ตนใช้ได้จริงซึ่งพอนับรวมแล้วงานที่ปฏิเสธไปตอนนี้แน็กก็เผยว่าตีเป็นเงินแล้วกว่า50ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะศูนย์ไปผมบอกเลยไม่ใช่20ล้านอ่ะผมบอกที่ศูนย์ไปผมให้ว่าแบบมันเยอะมาก100ไม่ทันแน่เยอะกว่า20ล้านเยอะผมบอกเลยเยอะกว่า50ล้านอ่ะไม่ถึงอ่ะไม่ถึง100แต่ผมบอกว่าเกิน50ล้านผมไม่รับเงินก่อนนะปกติเนี่ยลูกค้าจะแบบเฮ้ยนักแสดงต้องรับต้องโอนเงินก่อนถึงจะรีวิวผมบอกว่าผมไม่รับเงินใครเลยจริงผมจะต้องทำงานให้ดีก่อนให้งานเสร็จและลงและลืมหลายอันมากค่าใช้จ่ายคนไหนจ่ายยังไม่จ่ายไม่มีจริงๆมีคนเตือนผมแบบเฮ้ยมันทำงี้ไม่ได้ทำงี้ไม่ได้เพราะผมก็ยังยืนยันนะวันนี้ลองถามดิคนจะจ่ายเงินผมอ่ะผมยังไม่เอาหลายเจ้าเลยจริงๆรีวิวอ่ะเยอะมากแต่ตอนนี้ผมไม่รับแล้วนะผมต้องขอโทษแบบลูกค้าทุกคนจริงๆที่แบบผมอาจให้รอนานแต่ว่าแบบสิ่งที่แบบต้องเข้าใจผมเลยหนึ่งผมไม่รับตังค์นะเอาจริงตอนนี้ผมว่าผมน่าจะลืมหลายอย่างยังไม่ได้รับตังค์ก็มีเยอะนะผมมั่นใจมากผมยังไม่ได้รับตังค์เขาก็ตามว่าแบบช่วยส่งแบบประชาชนมาหน่อยผมยังไม่ได้ส่งกล้าพูดว่ามี 6-7 เจ้าผมยังไม่ได้มีเงียบเหมือนกันที่ผมไปทำงานมาเพราะว่าผมเป็นคนแบบไม่ตามไม่อะไรเงี้ยบางทีเราลืมเขาตามเรานะผมรับรีวิวมาผมกินหลายอันมากจนมันหมดอ่ะจนผมลืมว่าผมต้องรีวิวของนั้นอ่ะผมก็กินไปกินมาผมลืมไปเลยจนเขาทักมาว่าผมก็ถามรีวิวอะไรนะผมก็อ๋อเฮ้ยผมกินไปหมดแล้วพี่อะไรเงี้ยเขาก็ต้องส่งมาใหม่พี่คนเข้าใจว่ารายได้เราหลายสิบล้านถึงเดือนสามล้านนี่ก็ไม่รับผมจะบอกเลยว่าถ้าผมรับแบบผมรวยเละเลยนะถ้านับรีวิวผมน้อยมากทั้งที่จริงๆผมจะลงแบบวันละอันได้เลยผมบอกลงวันละอันเนี่ย 3-4 ปียังไม่หมดเลยจริงๆเลยรายได้เราจริงมันถึงมั้ยคะเนี่ยตอนนี้ไม่ถึงโหจะถึงก็ดีดิผมรู้สึกว่ามีคนมาคุยเรื่องภาษีกับผมอ่ะผมไม่รับงานแล้วนะตอนนี้สมมติผมได้10ล้านใช่มั้ยผมต้องเสียเท่าไหร่นะ4ล้านเท่ากับผมทำงาน10ล้านผมจะได้แค่เท่าไหร่นะ6ล้านผมบอกผมไม่ทำงานแล้วตอนนี้จริง